หลักการออกแบบชีวิตหากเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเดินทางไกลในวัฏสงสารอันยาวไกลจนกว่าจะหมดกิเลสแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบชีวิตให้ดีเรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้สามารถมีชีวิตที่สูงส่งสามารถสร้างบุญบารมีโดยปราศจากสภาวะกดดันและปัญหาซึ่งการจะออกแบบชีวิตให้สมบูรณ์ได้นั้นเราต้องศึกษาจากผู้ที่ผ่านชีวิตมามากในห้วงวัฏสงสารต้องเรียนรู้จากผู้รู้ที่มีความรู้อันสมบูรณ์นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีอันยาวไกลพระพุทธองค์เป็นผู้ผ่านชีวิตมาในทุกระดับจนกระทั่งพบที่สุดแห่งชีวิตในวัฏฏะคือการทำพระนิพพานให้แจ้งและพระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาตรัสสอนให้เราเข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องไม่บุญไม่บาปซึ่งทั้งสามอย่างนี้เมื่อเรากระทำลงไปก็จะมีผลต่อชีวิตของเราทั้งในภพชาติปัจจุบันและภพชาติเบื้องหน้าหากเราอยากมีความสุขล้วนๆก็ต้องเลือกที่จะทำบุญล้วนๆหากเราอยากมีความลำบากมีชีวิตที่ลำเค็ญล้วนๆก็ต้องเลือกทำบาปล้วนๆหรือหากเราอยากมีชีวิตที่ลุ่มลุ่มดอนดอนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเป็นช่วงช่วงก็เลือกทำบุญบ้างบาปบ้างสลับกันไปและในเมื่อเรามารู้แล้วว่าชีวิตสามารถลิขิตได้โดยการกระทำของตัวเราเองเราจึงควรเลือกทำแต่ความดีเลือกทำแต่บุญเพื่อให้ชีวิตในภพชาติเบื้องหน้าของเรามีความสมบูรณ์พร้อมซึ่งความสมบูรณ์พร้อมจะทำให้เราสะดวกสบายในการสร้างบุญบารมีได้มากกว่านี้และสุดท้ายเราจะได้มาทำงานที่แท้จริงคือการปฏิบัติธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากเครื่องกังวลใดๆ